็นสาวขอนแก่นยังบ่เคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานมาของผมตื่นครับตื่นโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มจากผมนะครับแล้วจะวนไปเรื่อยๆนะครับใครผิดคิวเนี่ยผมขอเรียกตัวไปปรับทัศนคตินะโอ้ปรับทัศนคตินี่กูคิดว่าตัวเองเป็นนายกเหรอครับดูหน้าเขาเลยมั้งสิครับว่าเขาอินกับผมบ้างเปล่าว่ายังไงก็ได้นะเริ่มเลยดีกว่าค่ะเอาเลยไหมล่ะเออเอาดิครับรออะไรอ่ะโอเคนี่คือพี่ครับพี่ที่ปลุกเกลือคนไทยในความเห็นแบบคนไทยพี่จังหวัดสุโขทัยก็ทำไมคุณไม่เด็ดก้านพริกออกก่อนนะแม่เอ้าคุณไม่รู้เหรอว่าเนี่ยคนไทยเขาเชื่อว่าถ้าไม่เด็ดก้านพริกออกมันน่ะกันคุณใส่เข้าตัวได้โอ้งมงายกันไม่ใหญ่แล้วเนี่ยเชิญคุณครับตาคุณแล้วทีนี้มะละกอคนไทยที่อยู่ที่นี่มานานแล้วตามไทยเขาก็ใส่กันปกติส้มตำก็ต้องใส่มะละกออยู่แล้วครับนี่คุณจะบอกคำแพ้อะไรครับเนี่ยแล้วที่สำคัญครับเนี่ยส้มตำเขาไม่ใส่มะละกอสุดกันครับคุณครับไอ้ดิเดี๋ยวถอดถุงพลาสติกออกก่อนซีก่อนจะเทน่ะดิไม่รู้ใช่ไหมว่าถุงพลาสติกเนี่ยทำให้โลกร้อนทำให้เศรษฐกิจฝืดเคืองเงินก็เฟ้อนี่ทำให้แบบโลกห้าโลกร้อนใช่ไหมหมีก็ไม่มีที่อยู่ไม่ได้ดูข่าวใช่ไหมเนี่ยมัวแต่เล่นเกมโอ้โหตามข่าวบ้างนะอะไรเอาไม้ฉันทำไมใส่หม้อสิผมเป็นมรกรได้ถึงหน้าคนผมเลยซื้อมาให้โอ้เสียเวลาจริงๆนะครับนี่ผมไม่จริงจังอะไรกับชีวิตมากเลยโอ้หยุดครับผมมาชดครับไม่ต้องตอบครับผมนี่คือทุเรียนคนไทยสมัยก่อนเขาไว้ตบหน้านางร้ายในละครน้ำเน่าแต่โชคดีจังเลยนะคะที่ฉันเป็นนางเอกของเรื่องนี้คนเป็นนางเอกเนี่ยก็โดนได้เหมือนกันครับดิฉันทนได้ค่ะเพราะฉันเป็นนางเอกของเรื่องนี้นี่คือขนมเห็นไหมคะขนมอะไรสีเหลืองขนมทองหยิบนี่ทองหยิบเขาก็ทองหยิบเป็นขนมที่ชาวโปรตุเกสสั่งสอนเรามาตั้งแต่สมัยอยุธยาเอ๊ะหรือจะเรียกว่าขนมโปรตุเกสก็ได้นะคะขนมไทยขนมไทยสัญชาติโปรตุเกสว่างั้นขนมไทยก็ขนมไทยอะเดี๋ยวอันนี้คุณใส่อะไรลงไปครับเนี่ยผมมองไม่ทันเลยครับนี่ก็ระนาดไงระนาดเนี่ยเครื่องดนตรีไทยเรียกได้ว่าพระเอกของเครื่องดนตรีไทยเลยนะหรอแล้วนี่จะใส่จริงๆเหรอเนี่ยใช่ทำไมคุณมีปัญหาเหรอนี่คุณทำแบบนี้กับฉันเนี่ยระวังลูกเทพของฉันเล่นงานใช่ไหมลูกอย่าเพิ่งโกรธนะลูกต่อไปคือเซตะก้อเป็นกีฬาที่คนไทยนิยมเล่นกันมานานแล้วแล้วไงต่อเฮ้ยคุณจะใส่ลงไปทำไมครับเนี่ยคุณเอามาทำไมเก็บลงไปเลยนะทำไมใส่ไม่ได้ครับเฮ้ยใส่ลงไปเชื่อผมใส่ลงไปทำไมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ลงไปใส่ลงไปเชื่อผมใส่ลงไปทำไมไม่เอาดิเดี๋ยวนี้จะสรุปจะใส่ไม่ใส่นะฮะมันต้องใส่คุณอันเนี้ยตะก้อเนี่ยเป็นของไทยคุณก็รู้ว่าเนี่ยเป็นในหม้อตะก้อมันไม่ใช่ของไทยครับหยุดเลยนะมันไม่ใช่ของไทยคุณของไทยยังไงเอ้าคนไทยเราเล่นกันมานานแล้วคุณใส่ลงไปมันไม่ใช่ของไทยมันเอามาจากชาติอื่นของไทยครับใส่ลงไปใส่พวกคุณเนี่ยมีหน้าที่ต้องทำตามผมเพราะฉะนั้นคุณด้วยใส่ลงไปซะต่อไปไหนแล้วล่ะคนหายไปแล้วครับอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอเนี่ยคนหายไปแล้วครับอ้าวไม่รู้หายไปไหนอ้าวครับคุณไปหามาเลยคุณไปหามาเราเขียนกันที่นั่นแหละคุณเจอไหมเจอยังครับหายไปไหนอ้าวเพราะอย่างนี้แหละเห็นไหมพวกคุณมาแต่เถียงกันแล้วเป็นไงสุดท้ายตะก้อหายไปนี่คือผ้าขาวม้าคนไทยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็นิยมใช้อะไรหลายๆอย่างนะก็เช่นเช็ดเอาไว้เช็ดหน้าเช็ดหัวเช็ดแขนเช็ดขาเช็ด
หลายเชสนู่นเชสนั่นเชสนี่ Let's shake hands ขอโทษที่ทำให้ตกใจนี่คุณคิดว่าทำอย่างนี้แล้วจะมีคนเขาสนใจคุณนะครับนี่นายพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าสนใจฉันรู้สึกนายจะไปสนใจคนอย่างคุณครับตลอดนี่คือพริกไทยที่มาจากคนไทยที่ปลูกที่จังหวัดสุโขทัยแล้วก็มีรสชาติที่เผ็ดแบบไทยๆเฮ้ยเดี๋ยวคุณไปเล่าคำพูดกันแบบเนี้ยทำไม่ถูกนะคุณเป็นแบบเนี้ยประเทศชาติถึงไม่พัฒนาไงแล้วไอ้พริกไทยที่คุณเอามานี่หน้าตามันเหมือนกับภาษาเขาอะไรสักอย่างนะเนี่ยผมว่านะถ้าคุณลองเนี่ยก็ครบทุกอย่างนะจะใส่อะไรเพิ่มอีกไหมคะผมว่าแค่นี้ก็น่าจะอร่อยแล้วล่ะเสร็จละจากชาติไทยเราโอ้น่ากินมากเลยค่ะน่ากินไหมยอดครับนี่แน่ใจครับว่ามันไทยโอ้ยไม่พอแล้วโอ้ยไม่เดี๋ยวนี้เมื่อกี้คุณใส่มะละกอลงไปไม่ใช่เหรอเนื้อมะละกอมันหายไปไหนหมดวะละลายแล้วว่าเดี๋ยวคุณโยนหน้าลงไปด้วยนะเว้ยละลายเลยโอ้นี่ก็ใช้ไม่รู้แบบผสมกันแบบกลัวมากเลยเมื่อกี้มันพูดอะไรคำๆของผมเห็นไหมโอ้เนี่ยเฮ้ยมันเป็นกล้องว่ะอย่าไปปิดสิยากหมดก้นสวัสดีครับค่ะวันนี้กลุ่มพวกเรา F4 นะครับก็ขอจบการนำเสนอเรื่องเอกลักษณ์ของชาติไทยซึ่งพวกเราทำเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะครับผมและสมาชิกของกลุ่มพวกเราก็ได้แก่ผมครับนายธนัทเลิศธนาโภคครับผมปราบมาประดิษฐ์ครับดิฉันนางสาวเลก็วลันวูนค่ะนายเซ็กสันครับกินครับก็พูดรายงานแล้วไม่เหรอเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดวิชาใช่ต่อเลยต่อเลยรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชากพพการงานพื้นฐานอาชีพใช่เทคโนโลยีดีค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอเท่านี้สวัสดีค่ะครับขอเต็ม10หน้าอาจารย์ครับผมครับ